วันนี้วันจันทร์ที่3มิถุนายนนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยบทเพลงนะครับเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับเพลงนี้แต่งโดยทางด้านของเรืออากาศเอกวิชัยโพสร้อยนะครับเรืออากาศเอกวิชัยโพสร้อยเป็นเพลงพระบรมราชินีมิ่งขวัญดวงใจนะครับร้องโดย4นักร้องหญิงนะครับตั้งแต่ยุคเก่ายุคกลางเก่ากลางใหม่แล้วก็ยุคใหม่นี่นะครับท่านนี้ก็คือคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะครับและที่ยืนกับคุณรุ่งฤดีก็คือคุณอุมาพรบัวพึ่งเรียงมาเลยฮะท่านผู้ชมฮะเรียงมานะฮะจากลำดับเวลาด้วยแหละนะครับแล้วก็ถัดจากคุณอุมาพรบัวพึ่งก็คือทางด้านของคุณอิสริยาครูประเสริฐนะแล้วก็ท่านสุดท้ายก็คุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดของประเทศไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีนะครับนะฮะก็วันนี้ก็จะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้หลายท้องที่ก็มีการจัดงานไปบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดอุทัยธานีครับตั้งแต่เวลาประมาณทุ่มครึ่งที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชาดาไทเศษก็เป็นประธานในพิธีนะครับเปิดการแสดงบินโดรนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับในวันนี้ก็จัดกิจกรรมขึ้นนะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณธีรพัฒน์คัชมาศแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติดร.วิภารัตน์ดีอ่องและก็อีกหลายท่านนะครับมาร่วมกันนะครับนี่เป็นการบินโดรนแปลอักษรครับเดี๋ยวนี้นิยมมากนี่เป็นรูปธงไตรรงค์นะฮะอยู่ในหัวใจคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับก็บอกว่าน่าชื่นชมมากกิจกรรมบินโดรนนะครับเกิดจากการร่วมมือบูรณาการของจังหวัดอุทัยธานีและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะครับการประสานกับทางอบ.นะครับกระทรวงอบ.และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยการนำท่านผู้ว่าการจังหวัดและเทศบาลนะครับหน้าส่วนราชการของไทยก็ถือว่าเราทราบมาว่าโดรนเนี่ยของคนไทยเรามีฝีมือนะครับมีคุณภาพมากแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปแสดงที่ไหนนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นจนข้อในกกม.วันสำคัญครั้งนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณมากนะครับคณะของอบ.ที่ให้ความสำคัญกับจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเราเป็นเมืองก็จะลงจากการเทิดทูนสถาบันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจคนอุทัยธานีตลอดเวลาครับที่สำคัญเลยวันนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นการเฉลิมพระเกียรติอันนี้เป็นความภาคภูมิใจครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนะครับในวันที่3นี้แล้วก็วันที่28กรกฎาคมเราก็จะมีโครงการไปเรื่อยถึงวันที่28กรกฎาคมเราก็จะมีการจัดงานก็ขออุ้มไว้ก่อนครับผมว่าเราจะมีทีเด็ดเหมือนกันนะครับผมครับผมแสดงว่าที่อุทัยจะมีเซอร์ไพรส์ทุกวันให้กับประชาชนแล้วก็ครับในวันที่28กรกฎาคมเราก็จะมีเซอร์ไพรส์วันนั้นเราก็จะรวมใหญ่อีกครั้งครับครั้งนี้นะครับเราจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเราจัดวันที่1ถึง3นะครับเวลาประมาณ1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับกิจกรรมทั้งหมดก็จะมีในเรื่องของการบินโดรนทั้งหมด2รอบนะครับเวลา2รอบรอบละประมาณ15นาทีและในระหว่างที่มีการพักหรือว่าก่อนการบินโดรนนะครับก็สามารถที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อของนะครับตามเต็นท์โอท็อปของเรานะฮะซึ่งเรามีเต็นท์โอท็อปของเราที่หลากหลายนะครับแล้วในระหว่างนั้นนะครับช่วงระหว่างเว้นว่างนะครับก็จะมีในเรื่องของน้อง
้องๆเด็กนักเรียนเยาวชนที่จะมาแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าความสามารถของเด็กๆของโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นท่านมาที่จังหวัดอุทัยธานีก็จะได้ชมการบินโดรนครั้งแรกนะครับโดรนแปลงสอนครั้งแรกของอุทัยธานีและได้เห็นการแสดงของน้องๆรวมถึงได้มาซื้อของพื้นถิ่นนะครับซื้อของทานซื้อของใช้นะครับเสื้อผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับต้องเรียนว่าอันนี้ถือว่าท่านมาเนี่ยจะได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งวันที่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3มิถุนายนนี้ครับขอเรียนเชิญท่านนะครับนี่ครับนี่ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านธีรพัฒน์นะฮะท่านเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านชาดาไทเศษนะครับรู้จักกันดีแล้วก็ชมเชยการบินโดรนนะครับ700ลำนะแปลอักษรเป็นรูปต่างๆซึ่งก็3วันที่ผ่านมานะครับ3วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับ1 2นะครับแล้วก็งานมีวันนี้อีกนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่3มิถุนายนที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกานะครับอำเภอเมืองอุทัยธานีนะครับแล้วก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนอันนี้สำคัญมากนะฮะสินค้าดีๆของชาวบ้านราคาถูกมากนะครับแล้วก็การแสดงของนักเรียนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นการร่วมมือกันทุกหน่วยงานของภาครัฐมาจัดให้นะครับนี่เวลามีการจัดงานแบบนี้นะฮะครับคนในจังหวัดเนี่ยต้องร่วมมือแล้วก็ไปอุดหนุนไปสนับสนุนกันนะครับและคนที่เป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นถ้ามีโอกาสไปเจอจังหวัดที่จังหวัดนั้นมีการจัดงานพอดีเนี่ยถือว่าโชคดีมากก็อุดหนุนสินค้าของคนไทยกันเองครับท่านผู้ชมฮะสินค้าของบรรดาคุณแม่บ้านนะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าในจังหวัดส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าทำมือนะคนที่โดนแปลอักษรสวยงามนะนี่ใช่ไหมแปลได้หลายรูปเลยใช่700ลำโอ้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ